สวัสดีครับคุณผู้ชมผมนายเดชชาติพวงเกตหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสไลด์ในเว็บไซต์ oknation.net หรือว่าสำนักข่าวมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งไลบุรีมีดีให้กดนะครับทางช่อง Nation Channel ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูข้างในกันเลยครับผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมคือหนวดปลาหมึกนะครับโลละ70 บาทนะครับเอาไปย่างน่าจะอร่อยมากทีเดียวครับเพราะว่าตัวนี่ครับคุณผู้ชมเรายังอยู่ที่โซนปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่นี่นะครับตลาดน้ําตลาดปากน้ําขออภัยนะครับตลาดปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการนะครับปลาสดสดปลาหมึกสดสดเยอะแยะมากมายครับที่นี่ครับครับนี่ก็เป็นเนื้อปลาอินทรีนะครับขีดละ20 บาทแล้วตัวนี้ยังไม่ได้หั่นนะครับนี่ครับ1 กิโลกรัมก็คือ170 บาทตัวใหญ่มากเลยนะครับที่ตลาดปากน้ำสมุทรปราการครับที่นี่นี่ครับคุณผู้ชมโซนที่ขายปลาหมึกนะครับในตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ครับปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะครับแล้วที่นี่เขามีน้ำจิ้มขายด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตนะครับมีขวดน้ำจิ้มวางอยู่ตรงปลาหมึกเลยคือถ้าซื้อใครซื้อปลาหมึกแล้วขี้เกียจตำน้ำพริกเองก็คือซื้อไปได้เลยครับเป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มทะเลเลยนะครับใส่ขวดไว้รอท่านผู้ชมอย่างดีเลยครับนี่ร้านนี้ขายปลาหมึกเยอะจริงๆครับแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับคนก็มายืนจับจ่ายซื้อของกันเยอะแยะมากมายครับนี่ปลาหมึกสดๆใหญ่ๆครับโลละ170 บาทเองครับตลาดปากน้ำนี่ครับคุณผู้ชมหนวดปลาหมึกยังอยู่ที่โซนปลาหมึกอยู่เลยนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับน่าเอาไปย่างรับประทานน่าจะอร่อยเลยทีเดียวครับปลาหมึกรุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นหอยหวานนะครับโลละ130 บาทเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเบนนะครับโลละ50 บาทครับกระเบนนี่หอยหวานครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือกุ้งตัวใหญ่ๆสดๆเป็นๆนะครับยังกระโดดเต้นดึงๆอยู่เลยครับกุ้งพวกนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ก็คือโซนขายปูนะครับปูทะเลตัวไข่ๆเลยนะครับมีไข่ๆเยอะๆนะครับโลละ140 บาทสังเกตดูนะครับเขาจะเจาะไว้ให้คนซื้อดูได้เลยนะครับว่ามันไข่จริงๆครับนี่ครับเหลืองๆที่เห็นเหลืองๆคือเขากระเทาะออกนะครับให้เห็นไข่นี่ครับคุณผู้ชมปูนะครับที่ผมชอบมากเลยคืออันนี้ครับนี่ครับไข่แมงดาทะเลนะครับเป็นแมงดาทะเลที่มีไข่เต็มเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับนี่ครับเขาเจาะให้เราเห็นเลยว่ามีไข่จริงๆครับนี่ครับ